ตัวนี้นี่แหละที่จะเป็นตัวเก็บของเราตัวที่เราอยากได้ตัวที่เราชอบมากก็คือจะเป็น Aida Samba นะครับแต่ว่าจะเป็น Aida Samba ที่ X กับแบรนด์ Wow Bonner นะครับที่ผมรอมานานในสุดผมได้มาแล้วมันจะสวยงามขนาดไหนมันจะควรค่าควรหารีเซลมาใส่หรือเปล่าเนี่ยผมก็จะแชร์ให้ฟังนะครับผมบายWow Bonner คู่แรกเลยที่ผมมีนะครับโดยกล่องของ Wow Bonner กับ Adidas เนี่ยก็จะเป็นสีออกโทนแบบ Dark Brown ป่ะมันเหมือนจะเป็นน้ำตาลที่เข้มมากๆแล้วอ่ะมันจะไม่ดำนะมันจะเป็นสีน้ำตาลแบบเข้มๆแบบเข้มมากๆแล้วก็จะเป็น Stripe ที่เป็นสีออกตุ่นๆเป็นครีมแล้วอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของตัว Wow Bonner เลยนะก็มีการทำกล่องเป็นแบบลิ้นชักแบบนี้ก็จะมีจะเป็นถุงใส่รองเท้านี่โอ้โหบ่งบอกคาแรคเตอร์ชัดเจนนะวาวเบอร์หนึ่งมีความเป็นชนเผ่าความเคนย่าอยู่นะครับแบบนี้ใส่รองเท้าได้นะครับต่อไปก็จะเป็นตัวเชือกที่เขาให้มาด้วยนะจะเป็นเชือกอันนี้และสุดท้ายก็จะเป็นตัวรองเท้านะครับ Adidas Samba X กับ Wolves Bonnerสี Wonder White Royal Blueมีความเป็นผมมากๆเลยคู่นี้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าเพราะอะไรนะที่ผมดูคาแรคเตอร์ของแบรนด์นี้มาเนี่ยก็จะมีความเป็นculture จัดๆมีความเป็นเรียกอะไรชนเผ่ามีความเป็นท้องถิ่นเหมือนเขาพยายามเลเวอเรจความเป็นท้องถิ่นของเขาออกมาผ่านเสื้อผ้าดีไซน์ต่างๆนะแล้วมันก็ส่งผลมาถึงรองเท้าคู่นี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวแมททีเรียลของทักเลยนะครับอย่างที่เราเห็นกันแล้วว่ามันเป็นรองเท้า Adidas Samba แหละเป็น Adidas Samba แบบ 100% คือซิลิเอทรูปทรงต่างๆทุกอย่างการคัตติ้งทำก็คือ Samba หมดแต่เป็นการเปลี่ยนวัสดุและแมททีเรียลนะครับจริงๆก็แทบจะทั้งหมดเลยอย่างแรกเลยก็จะเป็นตัวทัวร์บอกด้านหน้าที่เขาจะใช้เป็นสุเอทสีของเทาครีมตัวนี้นะครับเป็นสุเอทนะหนังกลับแบบขนขนลักชัวรี่มากรู้สึกดีมากและจากนั้นเนี่ยตัวอัปเปอร์ทั้งหมดเนี่ยอันนี้จะไม่ใช่หนังนะอันนี้จะเป็นไนลอนทั้งหมดเป็นผ้าไนลอนแบบละเอียดละเอียดมากๆดูดิเนี่ยถ้าเราเอาเล็บขุดๆจะได้ยินเสียงถึงความแบบทอละเอียดของไนลอนเลยนะครับซึ่งเนี่ยจะเป็นสีวันเดอร์ไวท์สีวันเดอร์ไวท์เนี่ยจะเป็นสีที่เป็นขาวเบนไปทางทนอุ่นมันจะเป็นขาวที่แบบเอาจริงๆก็คือไม่ขาวแหละมันจะเป็นครีมอันนี้ครีมออกเหลืองแล้วดังนั้นตัวสไตล์3แถบเนี่ยก็จะใช้เป็นสีโรยาบูแบบนี้แล้วก็เป็นแบบที่เรียกที่เป็นหนังแล้วฉลุลายให้เหมือนกับเป็นหนังสัตว์ดังนั้นก็จะเห็นเป็นตัวแบรนด์ Wolves Bonner นะครับตัวด้านหลังรองเท้าเนี่ยก็จะมีการเย็บโดยการเย็บอันเนี้ยที่ผมดูเนี่ยมันรู้สึกเหมือนเป็นพวกการเย็บสารแบบเครื่องสารอะไรเงี้ยดูแบบให้คาแรคเตอร์ที่แปลกเด่นเลยทีนี้ถัดไปตัวที่เห็นเด่นๆของคู่นี้เลยก็คือจะเป็นตัวเชือกรองเท้านะแต่ที่เห็นเนี่ยเชือกรองเท้าก็จะมีการทำสีรอยัลบูสลับกับสีน้ำตาลแบบนี้ที่ให้ความรู้สึกแบบโคตรจะพื้นเมืองอ่ะมันดูมีความพื้นเมืองชนเผ่ามากกับอีเชือกตรงนี้แล้วก็ตรงปลายเชือกเนี่ยก็จะมีเป็นแบรนดิ้งของ Wolves Bonner เลยนะครับโอเคตัวลิ้นรองเท้าเนี่ยก็ยังคงให้แบรนดิ้งของรองเท้าเหมือนกันแล้วก็ใช้วัสดุเป็นหนังแบบแข็งๆหน่อยเนาะแล้วก็ทำฉลุลายเหมือนกับหนังสัตว์เหมือนกันนะครับนี้โอเคแล้วก็ที่เห็นชัดๆเลยเนี่ยตัวบุด้านในเนี่ยเขาจะใช้เป็นผ้าไนลอนเหมือนกันแล้วเป็นผ้าไนลอนที่เป็นสีอ่อนกว่ารอยัลบูด้านข้างนะเป็นสีซิกเนเจอร์ของ Adidas Original อ่ะคนแล้วก็จากนั้นก็จะเป็นแบรนดิ้ง Adidas Wolves Bonner ครับตัวพื้นมิโซเนี่ยก็จะเป็นสีกรรมแบบนี้นะครับโดยรวมเนี่ยมองว่าเป็นสีที่สวยที่สุดในคอลเลคชันรอบล่าสุดนี้นะในตัวง่ายใส่ง่ายที่สุดและที่เขาออกมานะครับถามว่าผมชอบตัวนี้แบบ 100% ไหมส่วนตัวก็ถ้าเอามาเนี่ยผมคงจะเอามาแก้ไขเอามาทำให้มันดูเป็นของตัวเองมากขึ้นให้ดูสวยงามมากขึ้นนะครับเพราะว่าผมเนี่ยมีเชือกของ Aider อยู่แล้วที่เป็นสีน้ำเงินนะมาจากฟาร์มไปเกาหลี
แล้วผมมันยังหารองเท้าใส่กับมันไม่ได้จนกระทั่งไอ้ตัวนี้ออกมาไอ้ตัวสี Wonder White Royal Blue เนี่ยแล้วผมก็เฮ้ยอันนี้มันน่าสนใจว่ะโดยทั้งหมดโดยรวมเนี่ยมันดูดีแล้วแต่มันผมติดอย่างเดียวคือติดเรื่องเชือกผมก็เลยงั้นถ้าผมเอาเชือกของ Aether Aether เนี่ยมาใส่กับตัวนี้มันก็น่าจะไปสุดในแบบที่ผมต้องการและมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเพราะว่านี่คือคู่ที่ผมลองเปลี่ยนเชือกเป็นของ Aether Aether แล้วนี่ Wonder White แล้ว Royal Blue แบบจริงๆดูแบบมี2สีตัดกันแบบชัดเจนกลายเป็นว่าผมมาชอบอย่างเงี้ยมากกว่าชอบใส่กับเชือกของเขาอีกนะครับหรือถามว่าจะเปลี่ยนเป็นสีครีมของเขาไหมถ้าเปลี่ยนเป็นสีครีมของเขาเนี่ยมันจะจืดไปอ่ะเดี๋ยวอาจจะลองเปลี่ยนให้ดูก็ได้แล้วก็ลองแต่งตัวให้ดูแต่คิดว่าผมชอบแบบนี้มากกว่าก็เดี๋ยวผมจะลองเอาคู่นี้ไปแต่งตัวให้ดูสักสามแบบแล้วกันว่าเราจะแมทชิ่งลุคไอ้ Wonder White กับ Royal Blue เนี่ยออกมาได้ประมาณไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันทีนี้สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ดูจัมบ้ามาก่อนแล้วกังวลเรื่องไซซิ่งนะครับด้วยความที่รองเท้าเนี่ยเป็นรองเท้าที่ด้านหน้าค่อนข้างแคบเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆเท้ากว้างก็แนะนำว่าให้บวกสัก 0.5 ไซส์บวกสักครึ่งไซส์แต่เรื่องความยาวเนี่ยพอเราเพิ่มมา 0.5 มันก็จะแบบเหลือข้างหลังนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรเราใส่รองเท้าหนาได้ไม่เจ็บข้างหน้าดีกว่านะครับความคุ้มค่าแล้วก็ความน่าเป็นเจ้าของของรุ่นนี้เนี่ยส่วนตัวผมรู้สึกว่านี่จะเป็น Adidas Samba Wild Runner แบบยุคหลังและไม่ใช่ยุคแรกๆที่แบบบูมมาก Samba ออกอะไรมาก็คือหมดเกลี้ยงขายดีสุดๆอันนี้มันจะเป็นยุคแบบใกล้หมดกระแสละใกล้หมดของ Samba ละราคารีเทลไม่น่าได้แล้วมันน่าจะหมดยุคของเขาแล้วเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็น่าจะหาในราคาแบบป้ายหรือว่าใกล้ป้ายได้เลยนะครับซึ่งมันก็เหมาะกับคนที่ชอบสีนี้จริงๆสีที่แบบดูยูนีคดูต่างมันจะไม่ได้เป็นสีที่แบบดูเซฟดูแต่ตัวง่ายเหมือนพวกรุ่นก่อนๆที่แบบว่าเป็นบอสบันเนอร์ที่เป็นคู่ดำล้วนและเป็นสไตรป์สีวันเดอร์ไวท์อะไรเงี้ยแล้วก็มีตัวลิ้นที่มันยื่นมาด้านหน้าซึ่งอันนั้นน่าสวยมากผมก็อยากได้เหมือนกันแต่ว่าผมกดไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ในยุคที่แบบกำลังแรงแต่ตัวนี้ผมกดได้แล้วก็อย่างที่บอกไปมันเป็นสีที่ผมชอบไปแล้วสีน้ำเงินเนี่ย Royal Blue เนี่ยเป็นสีแบบซิกเนเจอร์ที่ผมชอบมากๆแล้วมันก็ตอบโจทย์ผมจริงๆก็เหมาะกับคนที่ชอบอะไรนี้เหมาะกับคนที่ต้องการความสเปเชียลความดีนี้นะครับ Adidas Wall Runner สี Wonder White Royal Blue ราคา6,500บาทไม่ถูกนะแต่ว่าแมทเทียลที่เขาให้วัสดุดีไซน์ทุกอย่างก็คือตอบโจทย์แบบสุดทางจริงๆสำหรับวันนี้การรีวิวรองเท้า Adidas Wall Runner สี Wonder White Royal Blue ก็ประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย